จะทำงานประสานกันรับกัน3ส่วนนะครับก็คือ SMS วิทยุชุมชนแล้วก็ทีวีดาวเทียมนะครับจะทำหน้าที่ส่งทอดต่อไม้กันนะครับขยายกระจายข่าวสารแต่ในช่วงของการชุมนุมเนี่ยนะครับแล้วก็จากข้อเท็จจริงที่หลายหลายวิทยุชุมชนนะครับซึ่งนอกเหนือจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วเนี่ยยังเลยเถิดถึงขั้นคุกคามจับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยครับก็ได้มีการปิดไปก็หลายคลื่นและที่สำคัญก็คือได้มีการปิดทีวีของคนเสื้อแดงไปนะครับปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ใช้ระยะเวลา 6-7 เดือนที่ผ่านมาหลังจากเหตุการณ์พฤษภาเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวของการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงเหมือนได้เรียนแล้วก็ลำดับมาเป็นระยะระยะเนี่ยครับว่าถ้ามีการเตรียมการอย่างดีในแง่การจัดตั้งกระบวนการการทำแนวร่วมการทำงานต่างๆโดยเฉพาะการนำโดยอาจารย์ธิดาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะรัดกุมนะครับไม่เปิดช่องให้รัฐหรือเกิดการเรียกว่าใช้วิธีการการรุกทางการเมืองที่ค่อนข้างที่จะฉลาดและแหลมคมเช่นไม่ปะทะกับคนราชประสงค์นะครับอาจจะต้องพยายามแสดงสัญลักษณ์บางอย่างแต่ก็หลบเสียนะครับไม่ไปทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในแง่ของทำให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในรู้สึกเกลียดชังความหมายก็คือในทางทฤษฎีเนี่ยเขาก็ยกระดับและทำแนวร่วมกับคนชั้นกลางขึ้นมาตามลำดับตามลำดับสื่อก็เช่นเดียวกันทำงานอย่างเต็มที่นะครับก็โฆษณาให้หน่อยนะครับทีวีคนเสื้อแดงในขณะนี้เนี่ยชื่อเอเชียอัปเดตเอเชียอัปเดตนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะครับที่เฝ้าติดตามดูเนี่ยเริ่มตั้งแต่มีรายการ 2-3 รายการแล้วก็เพิ่มปริมาณของเนื้อหาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรียกว่า เป็นการหยั่งลองเชิงอำนาจรัฐว่าดำเนินการอะไรเป็นยังไงนะครับแล้วก็เมื่อดูช่องทางว่ามันปลอดโปร่งเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าช่องเอเชียอัปเดตเนี่ยเป็นทีวีที่รายงานความเคลื่อนไหวของคนแสดง24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับก็กลับมาอีกแล้วครั้งหนึ่งและการรายงานข่าวของทีวีคนเสื้อแดงในขณะนี้นะครับประเด็นที่กำลังปลุกและก็โหมกันมากนะครับก็คือความคาดหวังหรือการทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเชื่อว่าสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยใกล้จะไปถึงจุดที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆแล้วเหมือนสถานการณ์สุกงอมสถานการณ์ในความหมายเนี่ยก็คือสุกงอมแล้วก็ขอให้เตรียมพร้อมให้มีความตั้งอกตั้งใจกันนะครับแล้วถ้าเรากลับมาดูยุทธศาสตร์ของการจังหวะการเคลื่อนไหวที่วางไว้เนี่ยนะครับก็ทำให้เชื่อได้นะครับว่าไอ้สิ่งที่ไปให้การศึกษาประชาชนหรือการไปพูดอะไรประชาชนเนี่ยนะครับมีเหตุผลรองรับในส่วนจะเกิดได้ไม่ได้เนี่ยนะครับผมอยากให้พิจารณาข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับเวลาจะเกิดกระบวนการแบบนั้นขึ้นนะครับในทางทฤษฎีของนักปฏิวัตินะครับซึ่งทฤษฎีนี้เนี่ยผมเรียนนะครับว่าในฐานะที่ได้เคยศึกษาเรียนรู้มาเนี่ยถือว่าเป็นทฤษฎีที่เชื่อได้ว่าเป็นวิทยาศาสตร์คือมันพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงนะครับว่าความหมายของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหรือการปฏิวัติโดยประชาชนที่จะเกิดขึ้นนะครับจะเกิดขึ้นได้จะต้องประกอบด้วยปัจจัยเนี่ย2ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกเราจะเรียกปัจจัยนั้นว่าเป็นเงื่อนไขทางภาวะวิสัยนะครับเป็นศัพท์เขาหน่อยเดี๋ยวจะขยายความให้ฟังอันที่2เนี่ยครับจะเรียกว่าเป็นเงื่อนไขทางอัตตวิสัยนะครับในทฤษฎีก็จะมี2เงื่อนไขเนี่ยเป็นตัวองค์ประกอบกันเงื่อนไขทางภาวะวิสัยเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาง่ายๆนั่นก็คือว่าสถานการณ์ต่างๆมันเป็นใจเอื้ออำนวยไหมสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยไหมนะเข้าองค์ประกอบไหมที่จะทำให้ไปสู่จุดนั้นนะครับส่วนอัตตาวิสัยเนี่ยก็หมายความว่าตัวคุณหรือตัวขององค์ประกอบที่จะไปเคลื่อนไหวให้บรรลุหรือจะไปทำสิ่งเหล่านั้นคุณมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนนะครับและในสองอันนี้นะครับจะต้องจัดการเกิดการให้มันประสานกันได้แล้วมันจะถึงเกิดกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงกันนั้นได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงหรือไม่จริงผมจะเรียนว่ายืนยันว่าจริงเรากลับไปดูประเทศเหล่านั้นนะครับว่าเมื่อเอาทฤษฎีนี้เนี่ยครับมาดูทิศทางหรือว่าดูแง่มุมของการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติของประชาชนเนี่ยนะครับ
มันจะมีสิ่งที่นำเสนอมาก่อนหน้านี้เป็นรูปธรรมนะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็ให้กลับไปดูว่าภาวะของสังคมเนี่ยมันมีชนชั้นต่างๆนะเกิดขึ้นเนี่ยใช่หรือไม่และในชนชั้นต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นๆเนี่ยมันจะมีชนชั้นที่อยู่บนสุดนะหรือเรียกว่าชนชั้นปกครองนะครับได้กดขี่ข่มเหงปล้นเอาประชาธิปไตยของประชาชนไปหรือไม่และในการปล้นเอาประชาธิปไตยของประชาชนไปเนี่ยนะครับก็จะต้องต่อเนื่องด้วยการกดขี่ข่มเหงในการที่จะเอารัดเอาเปรียบเอาเงินเอาทองเอาผลประโยชน์ต่างๆที่ควรจะกระจายและแพร่หลายไปถึงประชาชนเนี่ยให้ดูดกลับมาอยู่ที่กลุ่มของตัวเองพวกพ้องลูกน้องบริวารที่อยู่ในอำนาจนี่คือหลักการทางทฤษฎีนะครับการเคลื่อนไหวทางอัตวิสัยคือตัวประชาชนเองละตัวประชาชนเองเนี่ยนะครับมีองค์คาพยพหรือความพร้อมในการที่จะก่อเหตุแบบนั้นขึ้นหรือไม่นะครับอันแรกก็อยู่ที่จิตใจประชาชนที่รับการปลุกเร้าให้ฮึกเหิมขึ้นมาเพียงพอแล้วหรือไม่หลังจากปลุกเร้าให้มีจิตใจที่ฮึกเหิมแล้วยังสามารถที่จะเชื่อมโยงติดต่อกันเป็นเครือข่ายทำงานกันได้อย่างเป็นระบบหรือไม่นะครับและท้ายที่สุดนะฮะความรู้สึกร่วมของคนในสังคมนะครับที่จะเกิดไอ้สิ่งที่ภาวะการเชื่อมโยงหรือเกิดเป็นแนวร่วมกันทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งสังคมเป็นพลังมวลชนมันจะเกิดกระบวนการต่อเนื่องแบบนี้ได้หรือไม่อันนี้เป็นความพร้อมทางด้านตัวของฝ่ายประชาชนไอ้นั่นก็เป็นเงื่อนไขธรรมะไว้ใสที่เกิดรั่วสุกงอมเนี่ยเตรียมพร้อมหรือไม่เรากลับไปดูประเทศที่เกิดขึ้นเหล่านั้นอียิปต์ตูนิเซียอียิปต์ลิเบียสามสิบปี40ปี20ปีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการครองอำนาจอย่างยาวนานของผู้ที่มีอำนาจไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีหรืออยู่ในฐานะเจ้าผู้ครองนครก็ตามนะครับนี่คือสภาวะต่างๆที่ดำรงอยู่และในการดำรงอยู่อย่างยาวนานเนี่ยสิ่งที่มันผ่านการพิสูจน์เนี่ยมันไม่ได้เกิดอำนาจที่เปลี่ยนมืออำนาจที่ไม่ได้เกิดเปลี่ยนมือคือไม่ได้ปรับเปลี่ยนกันไปไม่ได้ปรับเปลี่ยนกันมาคือครองอำนาจมายาวนานสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้พอครองอำนาจยาวนานมีลูกน้องมีพวกมีลูกหลานลูกน้องพวกลูกหลานจะให้จงรับภักดีตัวเองเอาผลประโยชน์เรื่องนี้ไปนี่แบ่งปันผลประโยชน์เรื่องนี้ไปแบ่งปันไปแบ่งปันไปแบ่งปันไปมันก็เกิดการกระจายเป็นเครือข่ายทางอำนาจวานว่านเครือของตัวเองแล้วก็ไปดูดซับเอาประโยชน์ของชาวบ้านชาวบ้านมาทีนี้พอไม่เปลี่ยนเลยมันก็จะยิ่งจะต้องรักษาอำนาจด้วยก็ต้องสร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้นในแต่ละปี2ปี3ปี4ปี5ปีจน10ปี20ปีมันจะเกิดแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและก็เห็นจริงอ่ะประเทศเหล่านี้เมื่อก่อนเนี่ยความพร้อมทางด้านตัวองค์กรประชาชนเนี่ยไม่ค่อยมีอัตราวิสัยนี่ไม่ค่อยมีการติดต่อสื่อสารลำบากเชื่อมโยงลำบากนะเป็นประเทศที่ถูกกดขี่มีการปิดกั้นข่าวสารนะครับแต่ว่าพลันที่เกิด Facebook เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลมีเดียขึ้นนะครับจากพลังของอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับที่เชื่อมโยงเครือข่ายสังคมต่างๆเข้าหากันมันทำให้ประชาชนสามารถติดต่อกันได้จากแต่แรกเริ่มเดิมทีนะจะปฏิวัตินะผมยกตัวอย่างว่าเราไปศึกษาการปฏิวัติในรัสเซียนะครับหรือในประเทศไทยเนี่ยผมเรียนแบบนี้ว่าเมื่อก่อนสหายประธานโทษครับสหายจากอีสานจะส่งจดหมายนัดแนะไปยังภาคใต้โอ้โหต้องเดินจากอีสานอ้อมกลับแนวสันเขาขึ้นไปน่านไต่ลงจากน่านนะครับไล่มาเรื่อยๆออกการออกประจวบไปชุมพรสุราษฎร์เดินทั้งที่3เดือนว่าจะส่งจดหมายนัดแนะสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จะประชุมกันได้ทีต้อง3ปี10ปี5ปีเพราะกรรมการดูอยู่แลกันคนละเขตไม่สามารถจะเชื่อมโยงติดต่อกันได้การปฏิวัติก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับการนัดหมายจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปด้วยความยากลำบากแต่เดี๋ยวนี้ไม่ละเดี๋ยวนี้ไม่ก็เดี๋ยวนี้อันนี้กดปุ๊บชุมนุมประท้วงกดไลค์ชุบๆๆๆค
ความเห็นถูกต่อเนื่องนี่เอาจาก Facebook Twitter ในการเชื่อมโยงต่างๆข่าวสารสามารถที่จะเกิดแล้วพอเกิดแบบนี้มันก็เรียนรู้ว่าที่โน่นเป็นแบบนี้ที่นี่เป็นแบบนี้ที่นี่กำลังเคลื่อนไหวแบบโน้นข่าวสารตลอดเพราะบางทีถ้าเราไม่รับข่าวสารเนี่ยบางทีชุมนุมอยู่ที่เดียวถูกปิดล้อมอยู่นะครับ1,000 คน 2,000 คน 5,000 คนเฮ้ยมันจะเป็นไงอ่ะแต่รู้ว่า 5,000 คนนะอีกที่หนึ่งอีก 20,000 ยังอยู่อีกที่ 100,000 ยังอยู่อีกที่ 30,000 ยังอยู่มันก็เกิดฮึกเหิมก็เกิดกระบวนการการเชื่อมโยงนี่คือเงื่อนไขทางอัตวิสัยที่มีความพร้อมสภาพการในประเทศต่างๆจึงเกิดขึ้นกลับมาดูประเทศไทยนะกลับมาดูประเทศไทยทำไมผมต้องเรียนว่าเป็นฝันลมๆแรงๆของคนเสื้อแดงนะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับเกิดการเรียกว่าครองอำนาจอย่างยาวนานมาไม่จากมีครับมีตั้งแต่พ.ศ. 2501โดยการปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์ต่อเนื่องมาถึงปีพ.ศ. 2516ค่ะ16ปีนะฮะจอมพลสฤษดิ์ถึงแก่สัญญกรรมในปีพ.ศ. 2505จอมพลถนอมจอมพลประภาสนะครับครองอำนาจต่อในขณะนั้นก็มีการปฏิวัติมีการเลือกตั้งแต่เลือกตั้งนั้นก็มีพรรคของทหารเกิดขึ้นมีพรรคของทหารเกิดขึ้นมีเครือข่ายการจัดการโยงใยในผู้คนในกองทัพในภาคธุรกิจในทางการเมืองทำแบบนี้มาตลอดและอะไรเกิดขึ้นก็เกิดเหตุการณ์14ตุลา2516ขึ้นเพราะทนไม่ไหวที่ครองอำนาจมาต่อเนื่องถึง16ปีแล้วนะครับถึงแม้จะไปรับช่วงมา11ปีจากจอมพลสฤษดิ์แต่ว่าตอนที่จอมพลสฤษดิ์อยู่เนี่ยนะครับก็หมายความว่าวงวานว่านเครือตระกูลนี้ก็ครองอำนาจอยู่เหมือนกันเลือกตั้งเลือกตั้งไม่พอใจอ้างคอมมิวนิสต์ปฏิวัติตัวเองปฏิวัติตัวเองพอดูนะธุรกิจธุรกรรมต่างๆนักธุรกิจต่างวิ่งหาทั้งหมดแตะไปตรงไหนไปตรงไหนสังคมมันก็ซุบซิบนึกออกไหมฮะอันนี้ก็พูดอันนี้ก็พูดอ๋ออันนี้ขึ้นกับคนโน้นนี่คนนี้ลูกตัวเองตอนนั้นเขาเรียกว่าพันเอกณรงค์กิตติขจรเนี่ยเป็นแค่พันเอกนะดูแลผมชื่อองค์กรเนี่ยเรียกชื่อมันชัดดูแลทางด้านการทุจริตคอร์รัปชันองค์กรที่ดูแลทางทุจริตคอร์รัปชันแสดงว่าสามารถตรวจสอบหน่วยงานได้ทุกหน่วยงานมีอำนาจใหญ่โตแต่ไม่ได้ตรวจสอบตัวเองไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันขณะนั้นการสื่อสารนี่ไม่ค่อยดีเลยนะเกิดเหตุเกิดการประท้วงของพวกบรรดานักศึกษาของบรรดานักศึกษา13คนจับเข้าคุกอันเดียวเลยครับเกิดกระแสปากต่อปากปุ๊บเกิดเหตุการณ์14ตุลาคม16เหมือนเหตุการณ์เหล่านี้มั้ยเหมือนกันเพราะพลังมวลชนเหมือนกันพลังมวลชนเงื่อนไขเหมือนกันเกิดการกดขี่ต่อเนื่องยาวนานเหมือนกันก็คือในสมัยจอมพลถนอมหลังจากนั้นก็เริ่มคลี่คลายนะคลี่คลายเกิดการปฏิวัติอีก19นะครับประชาชนเข้าป่าประชาชนเข้าป่าบ้านเข้าป่าเข้าป่าเสร็จรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัตินะครับผ่อนคลายลงประเทศไทยจะเป็นแบบนี้นะจะด้วยบทเรียนด้วยแรงกดดันทางการเมืองผ่อนคลายลงเปิดให้เกิดการเลือกตั้งพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องการเลือกตั้งนะพยายามตั้งพรรคการเมืองขึ้นมารองรับเจ๊งไม่เป็นท่า